สวัสดีค่ะวันนี้แกงส้มใส่เปลือกแตงโมแล้วก็ใส่ไปกับน้ำพร้อมกันละค่ะต้มไม่เดือดแล้วก็ใส่เครื่องแกงแก่แล้วต้องกินแกงส้มเยอะๆนะคะก็เลยมีเปลือกแตงโมที่เหลือจากเมื่อวานก็มาแกงแล้วก็เดี๋ยวจะใส่กับผักบุ้งฝรั่งลงไปเพราะว่าถ้าเราใส่ผักบุ้งฝรั่งแล้วเนี่ยไม่ต้องเติมมะนาวหรือว่าเติมน้ำมะขามเปียกเลยคือมันจะเปรี้ยวพอดีเลยแล้วก็มันจะมีรสหวานของรสหวานของไอ้เปลือกแตงโมอร่อยทีเดียวลองทำทานกันดูนะคะเปลือกแตงโมถ้าเราซื้อแตงโมมากินแล้วเปลือกมันเหลือก็ลองเอามาแกงส้มอย่างนี้หรือจะเอาไปผัดใส่ไข่ก็อร่อยค่ะไปผัดใส่ไข่ก็อร่อยแล้วมันจะได้รสชาติหวานจากรสชาติของแตงโมมันจะทำให้เราไม่ต้องเติมอะไรเลยค่ะแล้วก็จากผักบุ้งฝรั่งก็มีความเปรี้ยวสำหรับช่วงไหนที่มะนาวแพงหรืออะไรแพงที่รสชาติเปรี้ยวๆแทนเราไม่ต้องจำเป็นต้องไปสรรหาใช้พวกนี้เลยค่ะแล้วก็ใช้พวกนี้ใช้ได้เลยอร่อยเลิศผักบุ้งฝรั่งค่ะใส่แล้วผักบุ้งฝรั่งจะสุกง่ายแป๊บเดียวแล้วก็ปิดฝาก็สามารถยกได้เลยค่ะปิดฝาก็ยกลงได้เลยอันนี้ควรให้มันลงน้ำลงไปสักหน่อยแกงส้มเปลือกแตงโมกับผักบุ้งฝรั่งค่ะจะมาลองดูว่ามันเข้ากันขนาดไหนเดี๋ยวลองให้มันรสชาติเข้ากันไปก่อนสำหรับบ้านเราบางทีอาจจะไม่มีผักบุ้งฝรั่งก็อาจจะใช้มะดันหรือตะลิงปริงหรืออะไรที่หาได้คือปรับปรุงเอาตามสถานที่ที่เราอยู่นะคะแล้วเราก็จะได้มีอาหารการกินกันอุดมสมบูรณ์แล้วเป็นอาหารจากธรรมชาติด้วยไม่มีสารพิษอะไรก็เป็นอะไรที่เราไม่ต้องไปทำงานเพื่อหาเงินแล้วมาซื้อกินอันนี้คือสามารถทำมาหากินได้เลยอร่อยคนนั้นเป็นข้าวไปนิดนึงปิดฝานิดนึงค่ะเดี๋ยวมาดูกันตอนสุกนะคะโอเคเริ่มสุกแล้วค่ะควันก็หอมโฉงเฉงเลยชิมรสชาตินิดนึงค่ะรสชาติหวานจากเปลือกแตงโมแล้วก็รสชาติเปรี้ยวจากผักบุ้งฝรั่งเข้ากันทีเดียวเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับแกงส้มผักบุ้งฝรั่งกับเปลือกแตงโมอร่อยค่ะเดี๋ยวไปทำอีกเมนูนึงค่ะหนึ่งนะคะมาดูอีกเมนูนึงค่ะอันนี้เป็นเมนูของการผัดใบกระเทียมไอ้ดอกกระเทียมใบกระเทียมไอ้ไม่ใช่กระดอกกระเทียมหรือดอกแม้เหล่าอันนี้ผัดง่ายๆค่ะก็ใส่กระเทียมแล้วก็ผัดกับอะไรก็ได้ผัดกับไข่ผัดกับเนื้อหมูเนื้อไก่หรืออะไรก็ได้ค่ะมาผัดรวมกัน
ผัดก็เหมือนกับการผัดธรรมดานะคะเราทำแล้วก็ส่วนดอกแม่เราก็หั่นง่ายๆตามปกติหั่นทั่วไปนี่แหละค่ะเราก็มาผัดผัดอันนี้เราผัดไม่นานนะคะผัดแค่ให้มันพอก็เรียกว่าพอสลบก็อย่างนั้นนี่คือดอกแบ๊ะเหล่าค่ะดอกแบ๊ะบางกินได้ตั้งแต่ใบแล้วก็ยันดอกเลยนะคะบางคนก็จะเอาไปผัดเข้ากับตับก็ได้ค่ะอร่อยดีแล้วแต่ตามใจชอบนะคะเรื่องของเนื้อสัตว์ที่เราจะนำมาปรุงว่าเราจะใช้แบบไหนจะใช้อะไรเป็นตัวประกอบเห็นน้ำนิดหนึ่งนี่แหละค่ะผักให้สลบกุ้งนี่แหละค่ะเสร็จแล้วเห็นไหมคะว่าสลบแค่นี้แหละค่ะแล้วเราก็สามารถปรุงรสนิดนึงปรุงนี่ใส่เกลือนิดเดียวเองค่ะนี่เกลือมาจากประเทศอินเดียนะคะเป็นจะมีสารอาหารมากเกลือจากอิมาลายาโอเคเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ก็มีแกงส้มเปลือกแตงโมกับผักบุ้งฝรั่งแล้วก็ผัดดอกแม่เหล่าหรือดอกกระเทียมคู่กับไส้กรอกแค่นี้แล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ